คนเรามันเป็นอะไรเหรอคนเราทำไมต้องทำเยอะคนเราทำไมต้องแอคเกินสวัสดีค่ะทุกฝ่ายรายการ The Story นะคะวันนี้นะคะแพ้ก็อยู่ที่ลาดองแดนสตูดิโอนะคะก็วันนี้ก็มาซ้อมเต้นค่ะหลังจากที่หยุดไปนานแสนนานนะคะกับช่วงน้ำท่วมนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาเต้นเพลงจะมาซ้อมเพลงที่จะใช้โชว์บนคอนเสิร์ตนะคะรวมถึงว่าตอนเย็นนะคะก็จะซ้อมเพลงของแพรเองด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวเข้าไปซ้อมเต้นก่อนแล้วกันนะคะไหนประตูอ๋อนี่สำหรับวันนี้เนี่ยสำหรับ4สาวเนี่ยถือว่าก็วีดไว้กันน่าดูเลยหลังจากห่างหายไปนานต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะหยุดไปเนี่ย4สาวเนี่ยเขายังมีความตั้งใจได้ไม่มากพอแล้วท่าเต้นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเรื่องน่าแปลกมากครับหลังจากผ่านสถานการณ์น้ำท่วมมาอาจจะด้วยประสบอะไรก็แล้วแต่ว่ายน้ำเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้วันนี้เนี่ยถือว่าดีมากวันนี้เนี่ยผมกล้าพูดได้เลยวันนี้จบเพลงครับสำหรับวันแรกแล้วก็สี่สาวเนี่ยก็มีความเขาเรียกว่าอะไรมันมีความเซ็กซี่ออกมาแล้วอะโดยที่เราไม่ต้องไปเค้นให้เขามีขึ้นกันแล้วบูมบูมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดไปทุกหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดสำหรับคนแรกเนี่ยแพรวาเนี่ยแพรวาเนี่ยก็ถือว่าไม่ต้องใส่อารมณ์มากแค่มองหน้าก็ซีดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการเต้นให้ดูเซ็กซี่เนี่ยสำหรับน้องแพรวาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากด้วยสัดส่วนที่สูงขายาวหุ่นดีถือว่าไม่มีปัญหาครับสำหรับเพลงนี้วอร์มไปเสร็จไม่ใช่ปอนเมื่อกี้ก็ซ้อมเต้นมาเสร็จแล้วนะคะเพลงกลุ่มนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาเต้นจะซ้อมเต้นเพลงเดี่ยวเพลงแพรเองนะคะตอนนี้กำลังวอร์มรอครูอยู่ค่ะเขาบอกให้มาวอร์มก่อนเพราะว่าวันนี้จะหนักจะหนักขนาดไหนนี่ก่อนน้ำท่วมนะคะก็ได้เต้นไปเกือบจะครึ่งเพลงแล้วค่ะแต่ว่าน้ำท่วมซะก่อนก็เลยต้องวันนี้ก็ต้องแบบมารื้อฟื้นหน่อยนะคะแล้วก็ต่อท่าไปอาจจะยังไม่ถึงกับจบเพลงแต่ก็เกือบๆแล้วค่ะครูบอกว่าวันนี้จัดหนักก็รอดูแล้วกันว่าจะหนักขนาดไหนคนเรามันเป็นอะไรเหรอคนเราทำไมต้องทำเยอะคนเราทำไมต้องแอคเกินต้องขาลงขวาซ้ายขวาหยุดก็แผ่นเดียวที่นี่ที่มาเวลาเต้นเขาแบบให้รู้สึกเหมือนเราแบบเต้นจริงจับจริงอย่าไปแบบอย่างเงี้ยมันดูเหมือนโกตัวเองให้แบบตา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 ขาไม่ต้องไปเข้าแขนพอตรงนี้ปั๊บดูระวังห
วันนี้น้องแพรวานะครับก็มาซ้อมเพลงที่ต้องขึ้นในคอนเสิร์ตเพลงเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนดนตรีนิดนึงนะครับแล้วก็ท่าเต้นก็มีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วยฟังเพลงครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าดนตรีมันแน่นแข็งแรงมันหนักมันควรจะต้องเต้นหนักๆโชว์ความสามารถในการเต้นของน้องซึ่งตัวน้องแพรวาเนี่ยมีความสามารถด้านการเต้นอยู่แล้วค่อนข้างสูงก็เลยเขาจะได้ใส่ท่าไปค่อนข้างใช้เทคนิคเยอะดูจะทำให้ดูแบบเต้นเยอะเต้นเก่งทีนี้พอดนตรีได้ปรับเปลี่ยนให้ดูฟังชัดเจนขึ้นฟังแล้วเคลียร์ขึ้นพอมาครั้งนี้ก็เลยปรับให้มันเบาลงแต่ยังใช้เทคนิคอยู่ยังเป็นท่าที่แบบดูแล้วเก่งแล้วก็จะมีท่าขายที่ทำให้คนดูแล้วเนี่ยสามารถเต้นตามได้เป็นเพลงเดี่ยวของเพลงนะคะสำหรับการเต้นวันนี้นะคะสำหรับการซ้อมเต้นวันนี้6ชั่วโมงค่ะเฮ้ยเหนื่อยมากดูจากสภาพหน้านี่คือแบบว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากค่ะวันนี้ท่าเต้นก็โอเคเลยค่ะคุณครูคิดท่าเต้นมาสวยมากค่ะแต่ว่าแบบแอบค่อนข้างยากนิดนึงเนี่ยก็ต้องแบบพยายามอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหพี่คชามาพี่คชาซ้อมต่ออ่ะทำไมเอาไม่ทุกตาโอเคค่ะพี่กระชาพี่กระชาซ้อมต่อใช่ไหมคะค่ะสำหรับคนที่เต้นตามไม่ทันนะคะเมื่อกี้นะคะแพ้ก็จะมาสอนแบบเล็กๆเบาๆนะคะก็ท่านี้เลยละกันท่าฮุบแบบนิดนึงโอเคปะมันจะเกินไปหน่อยหรือเปล่าไงต้องเหนื่อยอย่างงี้ทำอะไรอย่างนี้ทุกวันเริ่มปล่อยบ้างเหมือนเก็บตามบีทนะคะตื้อดื้อดื้ออะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฟรีค่ะทุกอย่างฟรีแต่ว่าเราเก็บมันจะเกินไปหน่อยหรือเปล่าไงต้องเหนื่อยอย่างงี้ทำอะไรอย่างนี้ทุกวันเริ่มปล่อยบ้างเหมือนคนอื่นเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะไปฝึกกันด้วยนะคะเบาๆตื้อดื้อแล้วก็แค่นี้เองโอเคนะคะก็ในการซ้อมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะพวกเราก็ทั้ง12คนนะคะก็แบบตั้งใจกันมากนะคะจะทำออกมาให้มันดูดีที่สุดเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราทั้ง12คนที่แบบมันเป็นคอนเสิร์ตของ A8 ค่ะก็จะทำออกมาให้มันดีที่สุดนะคะก็ช่วยติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะวันที่14มกราคมนะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะ True A8 รายการคอนเสิร์ตค่ะค่ะและสำหรับแฟนๆชาว True A8 รายการ The Story นะคะแพ้ก็มีเกมสนุกๆ นะคะแบบเล็กๆมาให้ร่วมสนุกกันนะคะก็คือว่าส่งคลิปนะคะส่งคลิปเพลงท่าเต้นเพลงของแพ้นะคะมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะก็ผู้โชคดีแค่1คนเท่านั้นนะคะที่เต้นถูกใจแพ้นะคะก็เนี่ยรับไปเลยอัลบั้ม EP ของพวกเรานะคะแพ้แอบจิ๊กไว้อันนึงมันมีแค่ 1,500 ชุดใช่ไหมคะหรือแอบจิ๊กไว้อันนึงอะไรอย่างนี้เอามาให้คนที่ร่วมสนุกกันนะคะนี่ค่ะไงก็ส่งคลิปเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะคะแล้วก็รับของรางวัลไปเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเรา A8 นะคะก็มาอยู่ในงาน Thank You Party นะคะ